นะครับหากเราจำกันได้นะครับมีอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับนั่งอยู่ตรงนี้แหละครับที่ได้เคยไปเป็นรัฐมนตรีอยู่ในเวลานี้นะครับตบัดสัตว์จนต้องลาออกนะครับจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่อเปิดทางไปผสมข้ามขั้วจัดตั้งรัฐบาลจากนั้นไม่นานก็ได้ปูนบำเหน็จเป็นรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้แหละครับจริงๆแล้วผมเสียดายนะครับผมเสียดายกับหลายๆคนที่เคยอยู่บนเส้นทางครับท่านผู้อภิปรายครับขอครับผมขอโทษครับอยากให้ถอนคำว่าตบัดสัตว์นะครับมันเป็นคำที่เสร็จสีนครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกับว่าตบัดสัตว์ท่านถึงแม้ท่านไม่ได้บอกเป็นใครแต่บอกว่าเป็นหัวหน้าพรรคก็รู้ขอท่านประธานครับตบัดสัตว์นี่มีหลายท่านพูดแล้วนะครับผมไม่ได้ไปพูดคนแรกนะครับท่านประธานวันนี้ผมฟังทั้งวันก็มีการใช้คำนี้ตลอดนะครับผมไม่ได้ยินตอนที่เขาพูดแต่ว่าเมื่อกี้รู้สึกได้พูดท่านถอนก็แล้วคำว่าตบัดสัตว์นะครับเรากำลังจะจบด้วยดีเหลืออีกสองท่านแล้วนะผมถอนก็ได้ครับตบัดสัตว์นะครับเปลี่ยนเป็นโกหกแทนนะครับท่านประธาน